สวัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาสรุปผลฟุตบอลยูโร2020นะครับหลังจากที่จบเกมแรกไปแล้วนะครับมาดูทิศทางของแต่ละทีมแต่ละกลุ่มว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูที่กลุ่ม A กันก่อนนะครับกลุ่ม A ก็มีอิตาลีเวลส์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ตุรกีนะครับก็นัดเปิดสนามนะครับอิตาลีได้เปิดบ้านก่อนนะครับเล่นที่สตาดิโอโอลิมปิโกในกรุงโรมนะครับพบกับตุรกีนะครับเกมนี้ปรากฏว่าอิตาลีเองก็เล่นได้เหนือกว่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอิตาลียุคใหม่ครับเน้นเกมบุกแล้วก็สามารถจัดการเอาชนะตุรกีไปได้อย่างสวยงามนะครับ 3-0 ได้ประตูจากการทำเข้าตัวเองของเมดี้เดอร์มิราลนะครับนาที53ชิโร่อิโมบิเล่นะครับนาที66แล้วก็โลเรนโซอินซินเย่นาที79นะครับก็ถือว่าเปิดหัวสวยมากส่วนเกมอีกคู่นึงนะครับเวลนะครับกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปเล่นที่โอลิมปิกสเตเดียมที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานนะครับคู่นี้ก็เสมอกันไป1-1นะครับสวิตเซอร์แลนด์นำก่อนนะครับจากบริวเอมโบโลนะครับนาที49ก็ถือว่าเกมนี้เล่นได้โดดเด่นมากนะครับบริวเอมโบโลนะครับแต่ว่าสวิตไปผ่อนเกมลงแล้วก็โดนคีเฟอร์มัวนะครับตีเสมอให้กับเวลนาที74จบเกมก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับกลุ่มนี้อิตาลีนะครับขึ้นนำจ่าฝูงนะครับได้ไปแล้ว3คะแนนส่วนเวลกับสวิตเซอร์แลนด์มีทีมละ1แต้มนะครับแล้วก็ตุรกียังไม่มีแต้มนะครับดูแล้วโอกาสที่อิตาลีจะลอยล้ำเข้ารอบมีค่อนข้างสูงเลยนะครับนัดต่อไปเปิดบ้านเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนตุรกีนะครับพบกับเวลส์นะครับมาดูที่กลุ่ม B นะครับกลุ่มนี้ก็มีทีมเต็งเป็นเบลเยียมนะครับแล้วก็มีฟินแลนด์เดนมาร์กแล้วก็รัสเซียนะครับเกมแรกของกลุ่มนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเดนมาร์กกับฟินแลนด์นะครับเล่นที่พาร์เกนสเตเดียมนะครับในกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับก็เกมนี้มีเรื่องให้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของคริสเตียนอีริกเซนนะครับซึ่งหมดสติแล้วก็หัวใจหยุดเต้นระหว่างลงเล่นในเกมนัดนี้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องช็อกมากซึ่งทางแพทย์ออกมายอมรับว่าอีริกเซนเนี่ยจริงๆหยุดหายใจไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายช่วยชีวิตกลับมาได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้คงจะเล่นไม่ได้แล้วก็เกมพักไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งกลับมาเล่นกันใหม่นะครับกลายเป็นฟินแลนด์นะครับมาได้ประตูชัยจากโจเอลโปจันปาโลนะครับนาทีที่60ก็เป็นลูกงงและเป็นการลุ้นประตูครั้งเดียวของฟินแลนด์ในเกมนี้เลยนะครับเดนมาร์กเองก็คงจะค่อนข้างช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายเดนมาร์กเปิดหัวด้วยการแพ้ฟินแลนด์ก่อน 0-1 นะครับก็เป็นชัยชนะนัดแรกแล้วก็ประตูแรกในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ของฟินแลนด์นะครับพลิกล็อกเลยคู่นี้ส่วนอีกคู่นึงนะครับรัสเซียนะครับเล่นในบ้านพบกับเบลเยียมนะครับเล่นที่เคสตอฟสกี้สเตเดียมในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับก็เกมนี้ปรากฏว่าเบลเยียมเล่นได้สมราคาทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับจัดการถล่มชนะรัสเซียไป 3-0 นะครับโรเมลูลูกากูนะครับยิงคนเดียว2ประตูนาทีที่10แล้วก็88อีกลูกได้จากโทมัสมูนิเยนะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมานะครับยิงนาที34นะครับกลุ่มนี้เบลเยียมนำจ่าฝูงนะครับมี3แต้มเท่ากับฟินแลนด์แต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าโซนเดนมาร์กกับรัสเซียไม่มีแต้มนะครับนัดต่อไปฟินแลนด์จะบุกไปเยือนรัสเซียนะครับแล้วก็เดนมาร์กเปิดบ้านเจอเบลเยียมนะครับมาที่กลุ่ม C นะครับกลุ่มนี้มีเนเธอร์แลนด์นะครับออสเตรียยูเครนแล้วก็มาซิโดเนียเหนือนะครับเปิดฉากเกมแรกนะครับเป็นออสเตรียนะครับลงสนามก่อนพบกับมาซิโดเนียเหนือนะครับเล่นที่อารีนาเนชันนาล่าในเมืองบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียนะครับปรากฏว่าเกมนี้ออสเตรียนะครับออกตัวนำก่อนเลยจากเซฟาไลเนอร์นะครับวิงแบ็คขวาเติมขึ้นมายิงนาที18นะครับแต่มาซิโดเนียเหนือนะครับสร้างเซอร์ไพรส์ตีเสมอได้นะครับจากการยิงของโกลันปันเดฟนะครับนาที28นะครับหรือเป็นประตูแรกในเกมระดับทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะครับของมาซิโดเนียเหนือเลยนะครับเป็นประตูประวัติศาสตร์เลยแล้วยิงด้วยโดยนักฟุตบอลประวัติศาสตร์ของเขาด้วยนะครับโกลันปันเดฟนะครับครึ่งหลังครับออสเตรียนะครับก็พยายามบุกหนักนะครับแล้วก็ส่ง2ตัวสำรองลงมานะครับได้เรื่องเลยนะครับออสเตรียก็มาพลิกขึ้นนำ 2-1 จากมิชาเอลเกกอริชนะครับตัวสำรองนาที78หลังจากนั้นนาที89มาโกอานาโตวิชนะครับตัวสำรองอีก1คนก็ลงมายิงให้กับออสเตรียนะครับเอาชนะมาซิโดเนียเหนือไปได้3-1นะครับก็เก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับสุดปันเลยครับเนเธอร์แลนด์เล่นที่โจฮันครอยส์อารีนาในกรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับพบกับยูเครนเกมนี้ก็เนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นี่ก็มาเล่นเกมบุกหนักเลยนะครับตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับแล้วก็นำก่อน 2-0 นะครับจอร์จินโญ่ไวนาลดุมนาที52แล้วก็วอลต์เวคฮอตนะครับนาที58แต่ยูเครนไม่ยอมแพ้นะครับลูกทีมของอังเดรย์เชฟเชนโก
ไล่ฮึดตีเสมอเฉยเลยนะครับจากลูกปั่นโค้งๆของอันเดยาโมเลนโกนาที75แล้วก็ลูกตีเสมอจากโรมันยาเลมชุกนาที79นะครับโหเนเธอร์แลนด์เดือดร้อนเลยครับแต่ว่าสุดท้ายมาได้ประตูชัยจากดอลิสดัมฟรีนะครับนาที85ก็รอดตัวไปครับเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเฉือนยูเครนไป 3-2 กลุ่มนี้ออสเตรียขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับ3แต้มเท่ากับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าประตูได้เสียดีกว่า1ลูกส่วนยูเครนกับมาซิโดเนียเหนือยังไม่มีแต้มนะครับส่วนนัดต่อไปนะครับยูเครนจะพบกับมาซิโดเนียเหนือนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเจอกับออสเตรียนะครับมาดูที่กลุ่มดีครับกลุ่มนี้มีอังกฤษโครเอเชียนะครับสาธารณรัฐเช็กแล้วก็สกอตแลนด์นะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าดูเลยนะครับเปิดหัวมาครับอังกฤษเปิดเวมบลีย์นะครับพบกับโครเอเชียก่อนเลยนะครับก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำกลุ่มเลยนะครับก็อังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นเต็ง2แล้วก็ศักยภาพเหนือกว่านะครับโครเอเชียเนี่ยผู้เล่นจากชุดรองแชมป์โลกหายไปหลายคนนะครับอังกฤษก็ครองเกมได้ดีกว่านะครับโอ้โหแต่ว่ากว่าจะเจาะโครเอเชียได้ต้องครึ่งหลังเลยนะครับแควินฟิลิปนะครับจ่ายให้กับลาฮิมสเตอร์ลิงยิงประตูชัยนาที57นะครับก็อังกฤษเปิดหัวด้วยการเฉือนโครเอเชียไป 1-0 นะครับก็ถือว่าเป็นเกมรุกอาจจะยังไม่ฮอตเท่าไหร่แต่เกมรับนี่โอ้โหเชื่อใจได้เลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งสกอตแลนด์นะครับได้เล่นในบ้านนะครับแฮมเดนพาร์คในเมืองกลาสโกพบกับสาธารณรัฐเช็กนะครับสกอตแลนด์กลับมาทัวร์นาเมนต์ใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ23ปีนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็สกอตแลนด์พยายามโอ้โหทุ่มเต็มที่แล้วโอ้แต่เช็กเฉียบขาดกว่านะครับได้2ประตูจากพัตติกชิกนะครับนาที42แล้วก็52โดยเฉพาะลูกที่2นะครับลูกนี้ต้องบอกว่าจองประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นลูกยิงกว่าครึ่งสนามเลยนะครับพัตติกชิกอาศัยจังหวะโต้กลับนะครับแล้วตัดสินใจยิงด้วยซ้ายบอลโค้งข้ามเดวิดมาแชลเข้าไปตรงตะข่ายนะครับสวยมากลูกนี้นะครับก็กลายเป็นเช็กนะครับชนะไปนะครับกลุ่มนี้สาธารณรัฐเช็กนะครับนำจ่าฝูงนะครับมี3แต้มเท่ากับอังกฤษแต่ก็ประตูได้เสียบวกเยอะกว่า1ลูกนะครับคนโครเอเชียกับสกอตแลนด์ยังไม่มีแต้มนะครับนัดต่อไปเนี่ยโครเอเชียจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับแล้วก็อังกฤษเล่นที่เวมบลีย์เจอสกอตแลนด์นะครับโอ้โหดาร์บี้แมตช์แห่งเกาะอังกฤษเลยนะครับคู่นี้มาดูที่กลุ่ม E นะครับกลุ่มนี้มีตัวเต็งอย่างสเปนนะครับแล้วก็มีสวีเดนโปแลนด์แล้วก็สโลวาเกียนะครับเปิดหัวเกมแรกนะครับโปแลนด์เล่นกับสโลวาเกียที่เพรสตอฟสกี้นะครับเพรสตอฟสกี้สเตเดียมในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียนะครับก็ชื่อชั้นแน่นอนโปแลนด์เหนือกว่านะครับแต่ปรากฏว่าสโลวาเกียเนี่ยเล่นดีนะครับเกมนี้โรเบิร์ตมาร์กนะครับยิงไปชนเสาแล้วบอลกระดอนไปโดนวอเชคเชสนีย์ครับประตูของโปแลนด์เข้าประตูตัวเองนะครับแต่ครึ่งหลังครับเริ่มมานาทีเดียวนะครับโปแลนด์ก็ตีเสมอได้จากคาร์โลลีเนตี้นะครับนาที46แต่หลังจากนั้นเกิดจุดเปลี่ยนนะครับเอเซกอร์คีโชเวียกนะครับกองกลางของโปแลนด์ใบโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงนะครับก็ถือว่าเป็นใบแดงใบแรกของยูโรครั้งนี้เลยนะครับโปแลนด์เหลือ10คนนะครับจากที่เกมกำลังดีๆอยู่ก็มาโดนลูกที่2นะครับมิลานสครินเนียกองหลังของสโลวาเกียนะครับเติมมายิงนาที69นะครับสุดท้ายยันอยู่ครับสโลวาเกียต้านทานโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ไว้ได้นะครับพลิกเอาชนะโปแลนด์ก่อน 2-1 นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับทีมเต็งสเปนนะครับเล่นที่ลาคาตาจูคานะครับในเมืองเซบีย่าพบกับสวีเดนนะครับเกมนี้แน่นอนสเปนครองบอลเหนือกว่าชัดเจนทั้งเกมนะครับแต่สุดท้ายไม่คมเองครับทั้งโมราต้าทั้งดานิโอโมนะครับได้ยิงหลายครั้งรวมถึงเฟอร์รานตอเลสนะครับสุดท้ายจบไม่ลงนะครับเจาะแนวรับสวีเดนไม่เข้าทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับสวีเดนไป 0-0 นะครับก็ถือว่าน่าผิดหวังนิดหน่อยนะครับกลุ่มนี้สโลวาเกียนะครับขึ้นนำจ่าฝูงเฉยเลยนะครับมี3แต้มส่วนสเปนกับสวีเดนมีทีมละ1แต้มแล้วก็โปแลนด์ไม่มีแต้มนะครับนัดหน้าสวีเดนนะครับจะพบกับสโลวาเกียแล้วก็สเปนไปเจอกับโปแลนด์นะครับมาดูที่กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม F นะครับกรุ๊ปออฟเดธเลยนะครับกลุ่มนี้มีทั้งฝรั่งเศสเยอรมันโปรตุเกสแล้วฮังการีนะครับเกมแรกนะครับก็เป็นฮังการีนะครับเปิดบ้านพบกับโปรตุเกสนะครับเล่นที่พุชกัสอารีนาในกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะครับที่ฮังการีเนี่ยเปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมแบบเต็มความจุเป็นสนามเดียวเลยนะครับก็แฟนบอลเข้ามาเยอะมากเกมนี้ก็ฮังการีโอ้โหพยายามเล่นเกมรับแล้วก็ได้เสียงเชียร์ของแฟนบอลโอกาสได้ลุ้นหลายครั้งนะครับโปรตุเกสเองก็พยายามสร้างเกมบุกแต่ก็ยังเจาะไม่เข้าจนมาช่วงท้ายนะครับกว่าจะได้ประตูขึ้นนำในนาที84เลยนะครับ
จากราฟาเอลเกเรโร่นะครับแบ็กซ้ายเติมขึ้นมายิงแฉลบเข้าไปนะครับแล้วก็นาที87ครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับมายิงจุดโทษให้โปรตุเกสแล้วก็โรนัลโดมาบวกลูกที่3นะครับนาทีที่90+2นะครับก็เป็นโปรตุเกสนะครับอาศัยความเก่านะครับมาเล่นยิงช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับก็ชนะไปได้ 3-0 นะครับสำหรับทีมแชมป์เก่านะครับส่วนคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ย2ประตูในเกมนี้นะครับเขาทำสถิติเป็นนักฟุตบอลที่ยิงประตูในศึกยูโรมากที่สุดนะครับยิงไปทั้งหมดนะครับ11ประตูนะครับแซงหน้ามิเชลพลาตินีเจ้าของสถิติเก่านะครับที่ยิงได้9ประตูนะครับนอกจากนี้ครับโรนัลโดยังทำสถิติเป็นนักฟุตบอลคนเดียวนะครับที่เล่นยูโร5สมัยนะครับแล้วก็เป็นคนเดียวที่ยิงประตูได้ทั้ง5สมัยติดนะครับโอ้โหถือว่าตำนานของจริงครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับส่วนจะพาทีมป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามนะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำนัดแรกเลยนะครับเยอรมันนะครับเล่นที่ Allianz Arena ในกรุงมิวนิกนะครับพบกับฝรั่งเศสทีมแชมป์โลกก็เกมนี้ปรากฏว่าโหสู้กันมันมากนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งเศสครับได้ประตูชัยลูกเดียวจากการทำเข้าตัวเองของมัตฮุมเมลนาที20นะครับก็เป็นโอ้ฝรั่งเศสที่ถูกยกให้เป็นเต็ง1นะครับบุกมาชนะเยอรมันได้ 1-0 กลุ่มนี้ก็โปรตุเกสนะครับนำจ่าฝูงนะครับ3แต้มเท่ากับฝรั่งเศสนะครับแต่ประตูได้เสียดีกว่านะครับส่วนเยอรมันกับฮังการียังไม่มีแต้มนะครับนัดต่อไปเนี่ยฮังการีจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับส่วนโปรตุเกสวัดกับเยอรมันนะครับโอ้โหน่าดูมากๆนะครับส่วนดาวซันโวตอนนี้นะครับก็ยิง2ประตูเท่ากัน3คนนะครับก็คือโรเมลูลูกากูนะครับของเบลเยียมแพทริกชิกของสาธารณรัฐเช็กแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดของโปรตุเกสนะครับก็เดี๋ยววันนี้เกมที่2ก็จะเตะกันต่อเลยนะครับก็ติดตามดูกันยาวๆครับยูโร2020ครั้งนี้สนุกมากนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่ต่างเล่นได้อย่างสนุกสู้กันสนุกทุกเกมก็ใครเป็นแฟนทีมไหนก็ติดตามเชียร์กันแล้วกันนะฮะส่วนช่องของผมถ้าชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ